ีครับพัฒนาสินเชนแนลขอบคุณกรมโรงงานวันนี้เป็นพฤหัสที่1มีนาคม2567ระหว่างเราเดินทางกลับนะฮะเราก็มาแวะที่ตลาดทุ่งเกวียนนะครับตลาดระหว่างจังหวัดลำปางกับจังหวัดลำพูนนะเราจะมาดูว่าตลาดทุ่งเกวียนมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับมีของที่ระลึกนะครับขอใช้ที่ระลึกของฝากได้นะครับฝากของกุญแจเปิดกินได้ไหมเจ้าจิ้มได้เลยเจ้าเราลองเผ็ดน้อยนะครับผมเผ็ดมากผมลองเผ็ดมากร้อยอร่อยครับอเมงเป็นสูตรของเราเองนะครับเนี่ยร้านน้องเฟรมทางค่ะมาแล้วไปลงภูมินะคะดูด้วยนะคะเดี๋ยวพี่เขาจะได้แน่นอนนะคะตามไปด้วยนะครับช่องเรามันจะมีหลายอย่างครับทั้งการอยู่การกินศิลปะท่องเที่ยวเป็น200บาทค่ะอันนี้เด็กค่ะร้านน้องเฟรมค่ะเฟรมที่ตลาดทุ่งเกียนนะครับเจ้าทุกท่านมาซื้อไปฝากพี่ๆน้องๆกันนะครับขอบคุณครับร้านพันดีค่ะร้านพันดีเป็นลูกเขาค่ะอ๋อร้านพันดีนะครับอ๋อร้านจันทร์โอ้โหจริงเนี่ยเจ้าของเขาอยู่เชียงใหม่ค่ะอะไรครับอยู่แถวนี้เห็นหน้าตาได้สวยนึกว่าเจ้าของร้านลูกเขาลูกเขาคุณแม่ก็สวยก็เลยต้องสวยด้วยนะครับ58 สองห่อครับสองห่อนะครับร้านพันดีอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่ตลาดทุ่งเกียงค่ะตลาดทุ่งเกียงมีร้านเดียวนะครับเป็นไงนะครับฝากพี่น้องเจ้าหน้าที่น้องนะครับเนาะผ่านมาทางนี้ก็แวะมาอุดหนุนกันนะครับกระแมพนี้นะครับมีชื่อร้านศิลาใช่ไหมของฝากเจ้าของร้านศิลาเป็นร้านศิลาเนี่ยชิมก่อนได้ไหมตอนนี้ไปชิมกับที่ร้านค่ะชิมดองอันนี้น้ำผึ้งจ้าอันแบบธรรมดาล่ะรสชาติชิมจับรสก่อนเนาะอาจารย์เธอใจกินเหมือนไหมเนี่ยอันนี้ชิมดองเรียนตามรสอาจจะผมลองชิมดูเลยอันนี้จะมีกลิ่นกระเทียมน้ำขายไงครับตามก็ถูกร้อยเลยอ่ะจ้ากระปุกนี้ก็45 บาทถ้าเป็นชุดไปจะได้คุ้มมากสีสันสดสวยมากนะครับหลายอย่างอันนี้อะไรครับมะขามป้อมมะขามป้อมมะขามป้อมมันลูกใหญ่ๆเลยนะมะขามป้อมแช่อิ่มมะขามป้อมแช่อิ่มเลยเลยลูกเบลเลอร์เลยมะขามป้อมจะมีขอบคุณช่วยให้กระชุ่มกระชวยนะสดชื่นนะกระปุกนึงเอาอะไรดีคะไปธรรมชาติไปเลยมะขามป้อมเดี๋ยวผมลองมะขามป้อมบ้างลองมะขามป้อมตัวนี้นะครับเสื้อผ้าชาวเขาขายลายแบบเหนือนะครับถ้าลายเหนือก็เอื้อสมุนไพรอันนี้ขึ้นหมดแล้วต้มจุ่มไส้อั่วเอื้อสมุนไพรชิมได้นะคะพี่ครับนี่ชื่อว่าร้านอะไรครับใบตองขายอะไรบ้างครับร้านใบตองหมูกับพริกหมูไส้อั่วขายอยู่ที่ไหนครับตลาดอะไรครับเกียร์ลำปางเกียร์ลำปางโอเคครับก็ฝากพี่ๆน้องนะครับผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนกันได้ครับร้านวัตถุดิบสมุนไพรนะครับมะแขวนเทียบเลยอันนี้ไอ้ดอกนิ้วนะครับดอกนิ้วพริกกระซอยสมุนไพรสำหรับทำอาหารเหนือนะครับพริกลาบสุดตรงเหรอจ๊ะทะเลียนปากฟาร์มเลี้ยงกระจงครับกระจงเลี้ยงฟาร์มครับกระจงฟาร์มรถ400นะฮะไอ้นี่แถวไอ้โคราชเราก็มีเลี้ยงเยอะๆผมเป็นลูกออสลูกออสจักรจันทร์นะครับสุดยอดเลยนี่หมอรถเกียรติอันนี้อะไรครับโอ้โหมาขันเกียรติในเมื่อวานนี้เราก็ซื้อไปตั้งเยอะผมก็ด่วนเลี้ยงน้องออยขายลาบน้องออยขายที่ร้านน้องออยใช่ไหมฮะออยขายพริกลาบไปถึงก็ลาบไปเลยค่ะน้องออยน้องออยไอ้ผัวยังไงบ้างผัวยังใครคนคั่วครับน้องออย
ันนี้รับของเขามาค่ะรับมาโอเคว่าแล้วเราต้องมีอ้อยทั้งหมดมีอ้อยอร่อยนะคะครับที่ไหนครับตลาดทุ่งเตียนลำปางค่ะเครื่องลางไม่แพงครับนะคะปรุงอะไรได้บ้างจ๊ะเราไปทำลาบเหนือค่ะใส่ยำไก่อะไรได้ลาบเนื้อลาบอะไรก็ได้เนาะโอเคครับทุกท่านผ่านมาก็แวะมาที่ร้านน้องออยนะครับเจอแล้วครับตามเท่าไหร่ครับนี่เวทที่ตามหานะฮะอันนี้ใช้เหล็กอะไรครับนี่ค่ะรถไถผมก็เอ๊ะทำไมมันต้องมีรูๆเนี่ยอ๋อครับอ๋อมันจะหมดเลยค่ะมันหมดแล้วเขาก็ใหญ่ก็มาทำนี่โอ้โหนี่นี่เองนะคือไอ้รูๆนี่รูน็อตผมก็เพิ่งรู้ว่าเอ๊ะทำไมมันถึงต้องมีรูผมนึกว่าเขาเจาะรูไม่ใช่เจาะอันนี้คือเขาใช้จนหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยคือมันสึกไงนะพอสึกแล้วเขามาตีมีดเป็นการใช้เป็นการใช้เขาเรียกว่าอะไรทรัพยากรที่คุ้มค่ามากเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูว่าจะคมเหมือนไถหรือเปล่านะครับเป็นเหล็กรถไถนะครับเรียกว่าเอามาอีเซเคิลดูหมอมือมากคนขายชื่ออะไรครับนี่คือขายอะไรบ้างครับที่ร้านครับขายมีดขายมีดเดียวนะอยู่ที่ที่ไหนครับร้านอยู่ที่ไหนครับตลาดทุ่งเกวียนนะครับคมมากเป็นคนมีคมนะเนี่ยภาพขอบคุณครับฝากคุณเพื่อนพี่น้องผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนได้นะครับชื่อร้านอะไรนะครับร้านป้าอ้วนร้านป้าอ้วนร้านป้าอ้วนขายอะไรครับขายรถด่วนมาแล้วทุกทีนะคะพี่คุณเป็นลูกสาวป้าอ้วนนี่นะนะครับชื่อเจนเจนอยู่จังหวัดอะไรครับลำปางนี่ลำปางสาวลำปางเพิ่งมาเปิดร้านป้าอ้วนด้วยนะคะครับโอเคครับนอนรถด่วนเนาะนอนรถด่วนยิ้มหน่อยโอเคครับผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนนะครับแม่ค้าสาวสวยขนาดชิมไม่ถูกเพิ่มไหมคะชิมข้าร้านโชคอัมพรโนขายแคบหมูน้ำพริกหนุ่มนะครับไส้อั่วลองชิมก่อนก็ได้นะคะครับเดี๋ยวจะเปิดช่องให้ดูนะทัศนศิลป์ชาแนลครับทัศนศิลป์ชาแนลคอยติดตามเลยครับอะไรๆก็มาแล้วคุณอัมพรคุณอัมพรร้านเดียวกันหรือเปล่าครับร้านเดียวกันอ๋อร้านเดียวกันคนนี้เป็นพี่คนนี้เป็นน้องใช่ไหมน้องก้างค่ะชื่อก้างค่ะอ๋อคือก้างน้องก้างน้องก้างชื่อชิคกี้โอ้เป็นชิคกี้น้องก้างใช่ครับครับติดตามช่องทัศนศิลป์ชาแนลนะครับผ่านมาตลาดทุ่งเกวียนก็จะลืมมาแวะกินกันนะครับร้านนี้ครับสวยมาก